ปิดท้ายกันนะครับที่เกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมวันนี้ป๋าแหงเนี่ยพาไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจังหวัดลพบุรีนอกจากไปดูเรื่องของระดับน้ำการบริหารจัดการแล้วอีกอย่างที่ป๋าแหงจะเอามาฝากครับคือเรื่องของการเชื่อมต่อส่วนที่แคบที่สุดของเขื่อนจะช่วยลดระยะทางจาก100กิโลเมตรเนี่ยเหลือเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นติดตามกับป๋าแหงครับส่วนผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวไบรท์นิวส์ลาไปก่อนสวัสดีครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสร้างตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีแม่น้ำป่าสักนะครับมีลักษณะลุ่มน้ำแคบยาวก็ผมขอเรียกว่ามีลักษณะคล้ายกับมะเขือยาวทอดจากเหนือลงใต้ครับด้วยลักษณะของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายกับมะเขือยาวนี่แหละครับคุณณัฐวุฒิธีรเสถียรโสพลผู้อำนวยการแขวงการทางทางหลวงชนบทลพบุรีบอกว่าจึงทำให้มีถนนรอบเขื่อนยาวประมาณ100กิโลนะครับแต่ส่วนที่แคบที่สุดมีเพียง2กิโลเท่านั้นเองครับก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านพานุแย้มศรีก็มองดูเอ๊ะรู้สึกว่าลพบุรีโดนแบ่งออกเป็น2ฝั่งแล้วไปมาหาสู่กันลำบากท่านก็อยากจะสร้างสะพานเชื่อมให้ชาวบ้านมนาหวานมาเชื่อมท่าพระเขาท่าพระเนี่ยแล้วจะไปพัฒนานิคมอำเภอของเขาเนี่ยมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็เลยให้ทางหลวงชนบทสร้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบสะพานให้มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้วก็ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เยียวยาหรือว่าแก้ปัญหาไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ผมก็มองเห็นสะพานแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลมากมองเห็นเป็นแนวตะคุ่มตะคุ่มอยู่นู่นฟังคุณณัฐวุฒิผอ.แขวงทางหลวงชนบทลพบุรีอธิบายก็จะเข้าใจครับของอำเภอพัฒนานิคมนะฝั่งมะนาวหวานกับฝั่งเขาผ้าสะพานดั้งเดิมเลยสะพานตัวนู้นพอสร้างเขื่อนเสร็จปั๊บระดับน้ำก็ท่วมถนนที่เคยวิ่งไปมาหาสู่กันก็หากันไม่ได้แล้วก็ประสบกับความเดือดร้อนตลอดตั้งแต่สร้างเขื่อนมาประมาณ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ชาวบ้านเขาก็โดนตัดขาดกันแล้ววันนี้เราก็มามีโอกาสเปิดประตูให้เขาอีกครั้งหนึ่งในจุดที่แคบแล้วเราก็จะสร้างขึ้นมาใหม่สรุปว่าตอนนี้กำลังมีการสำรวจเพิ่งทำได้แค่2เดือนเองครับประมาณปลายปี2561นู่นคงจะได้แบบและได้ผลกระทบจะมีการสร้างสะพานเชื่อม2ฝั่งเพิ่มบรรยากาศที่สวยงามทั้งทางรถไฟทั้งทางถนนขอบเขื่อนและสะพานเชื่อมทั้ง2ฝากฝั่งครับก่อนจบก่อนจากฝางแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยว่างเว้นจากงานข่าวก็รีบมางานส่วนรวมที่สวนสยามทะเลกรุงเทพและสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวีช่อง20การแข่งขันนัดจัดสินอีสานเริ่มงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับมีเพื่อนๆจากโรงเรียนใดบ้างที่มาแข่งขันนัดจัดสินอีสานอ้าวรายงานตัวนะครับโรงเรียนทรงวิทยาขอกำลังใจด้วยนะคะเย้และวันอาทิตย์ชมเทปบันทึกการแข่งขันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นสวนสยามคลายทุกข์ห้วยน้ำท่วมชาวอีสานนะครับยาวนายโปนโปนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าแหงมโปนโปน